สวัสดีค่ะต้องมารับอุปกรณ์นะคะ You are now listening to Lin's Radio. What are you doing? What is this? I wanna see my baby shine. If the world is over, may I be a ghost too? I wanna see my baby shine. Might be tough to show you, but you're the one I long to hold.สวัสดีค่ะคิรินนะคะวู้กลับมากับวิดีโออีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาเปิดวล็อกเพราะว่าเป็นวันเรียนออนไลน์คลิปอีกแล้วนะคะทุกคนก็เห็นว่าเหมือนแบบชอบพวกวล็อกเวลาคิมเรียนเวลาคิมอะไรแบบนี้ก็เลยมาวล็อกกันอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้คอนเทนต์น้อยๆนะคะไม่ค่อยมีเยอะก็แบบมีอยู่สองสามอย่างถ่ายแบบไปเรียนไม่ก็ถ่ายแบบอยู่บ้านไม่ค่อยมีอะไรให้ทำก็คือว่าเดี๋ยววันนี้ครีมต้องเข้าไปเอาหนังสือที่โรงเรียนด้วยแหละครีมก็เลยอยากจะถ่ายวล็อกว่าถ้าเกิดไปเอาหนังสือยุคโควิดอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเพราะว่าคุยกับครูมาครูก็บอกว่ายูไม่ได้แบบเข้าไปในโรงเรียนไปหยิบหนังสือนะมันจะมีคนมารอแล้วก็เตรียมหนังสือไว้ให้ไปอยู่ก็ต้องแบบโทรไปหาให้เขาเอามาให้ในรถเราแบบเปิดท้ายรถแล้วเขาไม่รู้มันจะเป็นยังไงเหมือนกันแต่เราต้องเข้าไปเอาของช่วงเช้านี้เราก็จะมีคลาสออนไลน์ก่อนนะคะวันนี้schedule แล้วตารางของเราค่อนข้างจะ flexible เรามีคลาสที่แบบเรียนจริงๆแค่3คลาสเองวันนี้ก็งั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตเข้าไปเรียนก่อนนะคะเครียดมากเลยเรื่องคะแนนเรื่องอะไรมันอย่างนี้ที่จริงเราบอกตัวเองนะว่าเราจะไม่เครียดแล้วตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เครียดก็คนเข้าเร็วก็จะต้องโดนอิทธิพลเกาหลีคราวนี้ทุกคนมาแบบตรงเวลามากค่ะแล้วก็มีคลิปให้ชมนะคะคู่นะคะดีไหมแบบแพลนตรงนี้ค่ะมันเป็นการ building background เฉยๆนะคะพ่อปรุงเค็มมากอ่ะทุกคนLet's go. โอเคตอนนี้คือเราเรียนคลาส philosophy จบแล้วนะคะเรามีงานอย่างหนึ่งคือต้องทำ presentation แบบแนะนำตัวเองในรูปเพียงแค่5รูปใช่ป่ะเราจะโชว์ให้ดู presentation เราจะโชว์ presentation ของเราตอนนี้ให้ดูนะคะนี่คือ presentation ของเรา5 things that represent me เริ่มแรกคือแบบค่อนข้างจะปกติโตโตโร่สตูดิโอจิบลิน่ารักสุดท้ายนะจ๊ะชาบูอีกแล้วนะคะวันนี้มีราเมงเกาหลีรสกิมจิเข้ามาเพิ่มดูดิที่จริงคือเราต้องเข้าไปโรงเรียนตอนประมาณบ่ายสองแล้วแต่ตอนนี้คือบ่ายโมง45แล้วปัญหาคือเราเลิกเรียนบ่ายโมงเราต้องกินข้าวเราจะไปถึงได้ยังไงบางคนอะเลิกเรียนบ่ายสองเขาจะไปรับหนังสือได้ยังไงไม่เข้าใจวันนี้เราได้เลิกเรียนเร็วเงี้ยแต่ว่าบางคนเขาก็เรียนจนบ่ายสองแล้วเขาจะไปเอาหนังสือกันได้ยังไงแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะที่ใส่วันนี้ก็เสื้อขาวธรรมดากางเกงยีนแล้วก็กระเป๋าใบนี้น่ารักมาก shoulder bag นะคะ ภูมิใจนำเสนอมากจริงๆเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวออกไปกันนะคะเพราะว่าก็เรียบร้อยหมดแล้วก็ต้องออกไปหนูแวะไปเอาหนังสือเสร็จเท่าที่เราคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไว้ก็คือจะแวะไปวิลล่าด้วยไปซื้อกับข้าวแล้วเสร็จแล้วเราต้องแวะไปทำธุระทำแบบนู่นทำนี่นิดนึงลิปกลัวเผื่อใครอยากรู้ว่าซื้อจากไหนซื้ออะไรไปแล้วweird how she no longer baby she going and stuntin' and I'm proud of her it's so powerful seeing my friends bloom like flower fields don't know how I feel sometimes don't know how to write โทรเอาอุปกรณ์ครับสวัสดีค่ะต้องมารับอุปกรณ์นะคะชื่อนั้นชื่ออะไรครับชื่อครีมค่ะพอทราบไหมว่าเป็นวิชาอะไรเป็นของ arts ค่ะ
่ะของ Mr. Josh ค่ะอ๋อของ Mr. Josh นะค่ะคุณนะครับเอาไว้ข้างหลังกันได้ครับไว้ด้านนี้ก็ได้ค่ะได้รีเควสตัวสีไหมครับอันไหนอะว่างอ่ะสีอะคริลิกค่ะหรือว่าเฉพาะบรัชสีอะคริลิกเฉพาะบรัชครบแล้วจ้ะเนี่ยไม่มีอะไรแล้วหรอใช่ไม่มาโอ้เอาไว้ไทยรถแทนนะโลกมากเลยอยู่ที่วิลล่าครับมันเยอะมากเลยนะป๊า มันใหญ่กว่าหน้าหนูอ่ะแต่มันเยอะอ้วนหนูโซเยอะมันแพงด้วยที่เวลาหนูจะซื้อไม่ได้แพงที่เวลาป๊าซื้อเองคิมแบ่งกันกินเถอะเอาไหมเอานะพี่คือมีพัสดุส่งมานะคะอันนี้ก็ส่งมาจากทุกคนทางบ้านนะตอนนั้นเป็นวันเกิดครีมแล้วก็IG เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้ตึ้งคนนี้นะคะน้องคนนี้หรือพี่คนนี้เขาทักมาก็ขออยากส่งของขวัญวันเกิดมาให้ครีมแล้วมันก็มาถึงแล้วนะคะครีมก็เลยจะมาแกะให้ทุกคนดูก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบส่งมาให้ดีใจมากๆเลยนี่นะคะอันนี้ก็เป็นการ์ดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกำไรไม่กระสร้อยเดี๋ยวเราแกะอ่านการ์ดก่อนขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการ์ดน่ารักไม่รู้ว่าเมสเซจจะอยากให้เห็นไหมแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้ครีมนะคะเป็นสร้อยคอเล็กๆขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการ์ดด้วยแล้วก็สร้อยคอด้วยเป็นกำลังใจให้ครีมจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆHello สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเมื่อเช้าครีมก็เรียน SAT English ไปตามปกติตามที่เคยบล็อกแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรอีกเลยแต่ตอนนี้คุณพ่อเขาจะมารับครีมไปซื้อครัวซองนะคะเราก็เลยมาเปิดบล็อก Okay y'all this my fit นี่คือสิ่งที่เราใส่นะคะก็เบสิกเสื้อขาวกางเกงกระเป๋าLet's go. Stop! ไปกัน แต่มันก็แค่ขวดทรงมันจะอะไรได้ขนาดนั้นปะมิวดูก่อนดูดีไหมล่ะมันก็คือขวดทรงปะโดนป้ายยาเต็มเลยโอเคค่ะโอเคพร้อมแล้วป้ามาเล่าเรื่องร้านครัวซองหน่อยป้าเอาแบบไม่แห้งนะป้าเรื่องป้าเวลาป้าเล่าป้าแบบโมโนโทนมากได้เขาบอกว่าคุณพ่อเจ้าของร้านเนี่ยเขาไปรับรางวัลที่เมืองคานเขาไปกินครัวซองแล้วแบบว่าอื้อหือมันอร่อยมากเลยฮะเออแล้วทางเนี้ยลูกสาวเขาอะเขาบอกว่าเฮ้ยจำเรื่องไม่ได้ดีนึกอยู่อ๋อใช่ไหมเขาเลยไปเรียนทำครัวซองมาเพื่อจะให้ได้รสชาติเหมือนที่พ่อเขาชอบแล้วก็เปิดร้านชื่อว่าครัวซองเดอร์คานสุดยอดอันนี้ source boom ทาริตนะคะคุณพ่อดูแล้วโดนป้ายยามาค่ะก็เลยรถมาซื้อเลยเขาบอกว่าเขาดูกันเมื่อคืนแล้วเสร็จแล้วเขาก็โดนป้ายยาขับมาเลยวันต่อมานะคะพ่อดูอยากกินมากเขาบอกเขาแบบรีบแสดงว่าโรงบูมทาริสไปนี่ควรตามมากันเยอะเลยดีฮะป้าดูอยากมากเลยอ่ะเนี่ยมีบูเบอรี่ฟิลล์รสข้าวไหมคะมันจะมีเป็นทุกคนหมดนะคะป้าเศร้าไหมจะมาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้ดีไหมล่ะพ่อดูอยากกินมากเขาบอกเขาแบบรีบป้ารีบหรออันชื่อว่าครัวซองเดอร์คานเอางี้ผมจ่ายพันไว้ก่อนได้ไหมพรุ่งนี้มาเอาไม่ได้เลยหรอใช่เขาบอกว่าขายหมดตั้งแต่ตอนเช้าเจอแบบบ้านจะตื่นตั้งแต่7โมงพรุ่งนี้คุณพ่อจะพาเรามาซื้ออีกทีนะคะเพราะว่าวันนี้หมดเกลี้ยงแล้วดู
อย่างเงี้ยนี่อย่างงี้มันก็จะบิ้วกว่าเดิมไงว่าแบบอยากกินเหมือนเดิมเพราะมาวันแรกแล้วของหมดอ่ะเราเจออีกร้านนึงนะคะซื้อมาปลอบใจตัวเองนะคะ ไม่มีคนซองจะซื้อสักคนมาปลอบใจนะคะร้านนี้ครีมเคยมากินละครั้งนึงนี่นะคะสโคน1ชิ้นรางวัลปลอบใจของเราก็คือสโคนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะพยายามตื่นเช้าเพื่อจะมาซื้อครัวซองอันนี้คือที่จริงถ้าเกิดเราจะทำนะเราก็ไม่ทำเองหรอกแต่ว่าทำคอนเทนต์เพื่อดูคนเงี้ยเข้าใจไหม เราแบบ พรุ่งนี้เรามีมิชชั่นนะคะมิชชั่นจะมาซื้อครัวซองนะคะทุกคนคุณพ่อของเราซีเรียสมากนะคะเขาวางตารางแล้วตอนนี้ เขาวางว่าตอน 7:00 นจะตื่นตอน 7:30 นจะออกมาจากบ้านแล้วเสร็จแล้วก็ถึงตอน 8:00 นแล้วก็พอดีซื้อแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาครีมจะได้เรียนออนไลน์ทันนะคะคุณพ่อเขาแบบวางแผนเลยซื้อมา4ชิ้น4รสเฟเรโร่เพโนช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ครีมชีสบลูเบอรี่ครีมชีสนะคะเขาบอกว่าเวลาเขากินใช่ไหมป๊าเขาบอกว่า you eat with your eyes first ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง eat with our eyes ก่อนคือสวยจริงโอ้อร่อยอันนี้รสเฟเรโร่นะคะเฟเรโร่หนูเฉยๆเพราะว่าหนูไม่ได้แบบหนูไม่ได้อินเฟเรโร่ขนาดนั้นอ่ะอันนี้เป็นเพนโอช็อกโกแลตนะคะดูความเป็นเลเยอร์ค่ะทุกคนอันนี้เป็นรสบลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ครีมชีสบลูเบอร์รี่ก็โอเคแต่หนูชอบนี่สุดเลยหนูชอบสตรอเบอรี่อ่ะผมนะครับมันก็จะมีทั้งจากฝั่งอเมริกาโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคือแกปการถ่ายของครีมครั้งนี้คือแบบถ่ายเช้าแล้วก็ไม่ถ่ายเลยแล้วก็มาถ่ายตอนดึกๆมาปิดคลิปนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่เปิดล็อกดาวน์ก็ว่างนิดนึงนะคะวู้ช่วงนี้อากาศเมืองไทยแปลกมากคือฝนตกทุกวันตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะคะก็แปลกมากๆเลยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นคลิปอะไรอีกอยากเห็นคลิปแบบนี้อีกหรือเปล่าหรือว่าแบบอยากเห็นอะไรแบบไหนอีกนะคะก็เอาไว้เจอกันคราวหน้าค่ะบ๊ายบาย